กราบสวัสดีพี่น้องประชาชนในวาระดิถีขึ้นปีใหม่2563นี้เป็นช่วงระยะเวลาที่ต้องบอกว่าจุดเปลี่ยนอันยิ่งใหญ่ของชีวิตทุกคนอะไรที่เราอยากจะลืมหรืออยากจะปรับเปลี่ยนก็ถือเวลาที่เป็นการปรับเปลี่ยนได้อะไรที่ดีอยู่แล้วก็ขอให้ปฏิบัติในสิ่งที่ดีตามไปและขอให้ท่านทั้งหลายประชาชนข้าราชการทุกคนนะครับที่ทำงานให้เป็นการบริการพี่น้องประชาชนขอให้โชคดีมีความสุขสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการและเป็นที่พึ่งที่หวังด้วยกันก็ขอขอบคุณครับกระทรวงยุติธรรมถูกถามมามากเลยในส่วนของเรื่องของฆาตกรโรคจิตเรื่องของsex offender ตรงนี้เรามีมาตรการเร่งด่วนในการดำเนินการควบคุมติดตามอย่างไรต้องเรียนว่ากระทรวงยุติธรรมจะตั้งคณะทำงานนะครับเป็นกลุ่มทำงานเฉพาะกิจโดยเร่งด่วนนะครับซึ่งประกอบไปด้วยสำนักงานคุมประพฤติราชทัณฑ์ DSIและจะขอความร่วมมือยังสำนักงานตำรวจนะครับที่จะแจ้งเบาะแสของคนที่มีปัญหาในเรื่องเซ็กออฟเฟนเดอร์ตรงนี้เนี่ยให้พี่น้องประชาชนทราบโดยผ่านทางสถานีตำรวจต่างๆคนที่ยังถูกหมายจับหรือถูกตามตัวอยู่นอกห้องขังเรือนจำหรือว่าคนที่กำลังจะถูกปล่อยตัวออกไปหรือคนที่ถูกปล่อยตัวออกไปแล้วนะครับก็จะทำการรวบรวมชื่อทั้งหมดเนี่ยส่งให้สถานีตำรวจนะครับแล้วก็คุมประพฤติราชทัณฑ์DSI เนี่ยก็จะร่วมเป็นคณะทำงานเพื่อติดตามรายละเอียดต่างๆในระยะเร่งด่วนตรงนี้ก่อนที่จะมีกฎหมายที่สมบูรณ์แบบมาใช้ตามมาครับรูปธรรมก็ปีใหม่นี้ก็ต้องทำเลยครับทำเลยในส่วนนี้แต่ว่ามันยังใช้ในรูปแบบของกฎหมายที่สมบูรณ์แบบไม่ได้แต่ว่าเราจะทำงานตั้งแต่หลังปีใหม่นี้เลยครับ